โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade EP ที่6ของผมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นคลิป Rock Trade ของผมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะมาปั้นพอร์ตกันต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเราปั้นพอร์ตจนพอร์ตเติบโตไปถึง 1,422.32 เหรียญแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปั้นต่อนะครับดูกันว่าวันนี้พอร์ตจะเติบโตขึ้นหรือว่าจะขาดทุนแล้วลดลงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็วันนี้นะครับผมเมื่อกี้นั่งวิเคราะห์กราฟแล้วก็มีกราฟที่น่าสนใจอยู่กราฟหนึ่งนะครับเป็น Forex นะครับทุกคนก็ผมลืมบอกนะครับวันนี้จะมาเทรด Forex เหมือนกับเมื่อวานเลยนะครับช่วงนี้ออปชันเทรดไม่ไหวนะครับทุกคนกราฟเหลืองมากก็หนีมาเทรด Forex ดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับผมมานั่งวิเคราะห์กราฟเนาะแล้วก็เจอกราฟที่น่าสนใจอยู่1กราฟนะครับก็คือเป็นกราฟของเจ้าตัว GBP CHF ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งน่าสนใจยังไงนะครับก็กราฟปัจจุบันนี้นะครับถ้าเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่คลื่นตัว Elliott Wave ตรงนี้ไปให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับคือผมก็นับคลื่นยังไม่เก่งนะใครที่แบบว่าเห็นผมนับผิดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะผมกําลังเป็นมือใหม่หัดนับนะครับมือใหม่เริ่มฝึกนับอยู่นะครับประมาณนี้นะก็ถ้าผมนับผิดก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับจะได้เป็นความรู้กับเพื่อนๆคนอื่นนะแต่ถ้าสมมติว่าผมนับถูกแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นความรู้ในการวิเคราะห์กราฟให้กับเพื่อนๆได้นะครับโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เวฟที่1เลยนะครับก็เวฟที่1ของ GBP CHF นะครับเขาก็พุ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับทุกคนวิ่งขึ้นมาตรงนี้ผมก็นับรวมทั้งหมดเลยนะครับว่าตรงนี้คือเวฟที่1นะครับนี่นะครับทั้งหมดตรงนี้นะผมก็นับรวมไปเลยว่านี่คือเวฟที่1นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับตอนหลังจากจบเวฟที่1แล้วนะครับราคาของตัว GBP CHF นี้นะครับก็ร่วงลงมานะครับซึ่งตอนขาที่ร่วงลงมาตรงนี้นะครับไม่ได้ร่วงลงมาถึง 61.8 นะครับเขาร่วงมาแค่ประมาณ 23.6 นะครับไม่ถึง 61.8 นะครับทุกคนเพราะนั้นถ้าร่วงไม่ถึง 61.8 ก็คือเป็นคอลเลกชันแฟตเนาะซึ่งถ้าเป็นคอลเลกชันแฟตนะครับก็ผมก็มานั่งดูนะครับว่าเป็นแฟตอันไหนเนาะสรุปได้ออกมาเป็น running แฟตนะครับก็นี่เนาะสตองบีขึ้นไปนะครับแล้วก็ซีลงมาไม่ลึกกว่าหัว1นะครับก็เป็น running แฟตนั่นเองนะครับก็ลักษณะ1อยู่นี่เนาะแล้วก็จบ running แฟตตรงนี้ก็2เวฟ2ก็คือมาจบตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับหลังจากจบเวฟ2แล้วนะครับก็ด้วยความที่เป็น running fat เนาะต่อมาก็เป็นคลื่นขยายนะทุกคนก็พุ่งขึ้นไปนู่นเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับจบ running fat แล้วก็พุ่งยาวขึ้นไปนู่นเลยนะครับชัดเจนว่านี่คือ running fat จริงๆนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปยาวเลยนะครับคราวนี้พอจบเวฟ3ตรงนี้นะครับที่เขาพุ่งขึ้นมายาวๆนี้นะครับราคาก็ร่วงลงมานะครับทุกคนรูดลงมาเป็นเวฟ4ตรงนี้นะครับสำหรับเวฟ4ตรงนี้นะครับผมก็มานั่งดูนะครับว่าเป็นคอลเลกชันอะไรนะครับตอนที่เขาร่วงลงมานะซึ่งพอมานั่งนับดูดีๆนะครับปรากฏว่าตัว B นะครับขา B เนี่ยวิ่งขึ้นไปไม่ถึง 61.8 นะครับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะนี่นะครับ 61.8 อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างบนนี้นะ B ขึ้นมาได้ถึงแค่ประมาณ33นะครับเพราะนั้นแปลว่าขา B ขึ้นไม่ถึง 61.8 นะครับก็ B ตรงนี้น่าจะเป็นคอลเลกชันซิกแซกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นคอลเลกชันซิกแซกแล้วจะเป็นซิกแซกอันไหนนะครับผมก็มานั่งนับดูต่อนะครับขา C ที่ย่อลงมาตรงนี้นะครับทั้งหมดก็ลงมาประมาณ 0.5 นะครับลงมาประมาณ50นะครับซึ่งก็ลงมาไม่ถึง 64.8 นะครับแปลว่าขา C ตรงนี้เป็นทางเขตซิกแซกนะครับโอ้โหตรงตามเวลาเป๊ะเลยนะครับ ท่องมานะครับเมื่อกี้ท่องมานะ กลัวพูดผิดนะครับก็แปลว่าตรงนี้เป็นทางเขตซิกแซกนะครับถ้าเป็นทางเขตซิกแซกจริงๆก็แปลว่าหลังจากจบทางเขตซิกแซกแล้วเนี่ยราคาหลังจากนี้มันจะพุ่งขึ้นแรงมากนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งผมก็มองว่าถ้าพุ่งขึ้นแรงอย่างน้อยนะครับราคาก็น่าจะพุ่งขึ้นมาประมาณ 0.618 นะครับของทั้งหมดตรงก้อนนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดของเวฟ4ตรงนี้นะครับก็คือถ้าขึ้นมา 0.618 ก็คือน่าจะประมาณแถวๆนี้นั่นเองนะครับนี่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือขึ้นมาสูงกว่าหัว B เลยนะครับก็น่าจะขึ้นมาประมาณตรงนี้นะครับซึ่งก็น่าจะขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยประมาณวัดผิดนะครับต้องวัดตรงนี้ปึ๊บน่าจะประมาณ 0.34% เลยนั่นเองนะประมาณ 0.34% เลยอ่ะก็ถ้าผมวัดถูกต้องนะครับถ้าผมคิดถูกนะกันนะใช่ครับผมถ้าผมคิดถูกก็วันนี้น่าจะกำไรประมาณ 0.34% นะครับไม้นี้นะน่าจะ 0.34% เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะยังไม่เข้าเทรดทันทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปวิเคราะห์กราฟจากในภาพเล็กก่อนแล้วกันนะทุกคนตอนนี้เห็นแล้วนะครับว่ากราฟมีโอกาสที่จะจบขา C ตรงนี้แล้วเป็น
ตัวทางเขตซิกแซกนะครับแต่ว่าการ์ดตรงนี้ยังมีทรงเหมือนจะวิ่งลงได้ต่อนะครับอาจจะไม่จบทางเขตซิกแซกหรือเปล่าขึ้นย่อยภายในอาจจะยังไม่ครบนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมขอวิเคราะห์อีกสักพักแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปดูการ์ดในไทม์เฟรม1นาทีก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับว่าจะเทรดยังไงนะครับสำหรับตรงนี้นะก็โอเคครับเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์กราฟก่อนเนาะก็สรุปแล้วจะได้ออเดอร์บายหรือได้ออเดอร์เซลก็เดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ตรงนี้เหมือนเดิมเนาะขอวิเคราะห์ก่อนนะครับทรงกราฟมันหลุดเหมือนจะลงต่อได้นะทุกคนถ้าแบบเขาเชิดหน้าขึ้นมายาวๆเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะแปลกใจอะไรเนาะก็เข้าออเดอร์บายก็น่าจะจบนะครับก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์สักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับพักใหญ่ๆเลยนะครับหลังจากเมื่อกี้นะก็สรุปผมคิดถูกต้องแล้วนะครับที่ตัดสินใจที่จะรอนะครับเพราะว่าตัวราคาของ GBP CHF นี้นะครับร่วงลงมาต่อนะคนรูดลงมาต่ออีกโหมอีกเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะจากแถวๆจากเมื่อกี้เนาะที่อยู่แถวๆนี้นะครับราคาแถวๆนี้ตอนนี้ก็รูดลงมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็ล่วงลงไปลึกสุดเนี่ยถึงนี่เลยนะครับทุกคนถือว่าลงไปไกลมากนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับที่ผมเลือกที่จะรอดูอะไรหลายๆอย่างก่อนรอวิเคราะห์ก่อนนะครับก็วันนี้แกปก็รูดลงมายาวเลยนะครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะมาไกลสุดแล้วนะเพราะว่าแกปตรงนี้เริ่มพักตัวออกข้างไปเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วกราฟณช่วงนี้ก็มีการลงมารีเจ็คนะครับตรงนี้ถึง2ครั้งแล้วนะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าผมคิดไม่ผิดก็อาจจะขึ้นไปต่อไปถึงตรงปลายขึ้น5ที่ได้วัดกันไว้เมื่อกี้เลยนะครับอาจจะไปถึงนะครับไม่รู้ไปถึงไหมนะแต่ผมคิดว่ากราฟหลังจากนี้ก็อาจจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับก็ผมคิดว่าอย่างน้อยขึ้นมาก็อาจจะถึงหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้อย่างน้อยก็น่าจะต้องกลับตัวขึ้นมานะครับนับจากตรงนี้นะอย่างน้อยก็น่าจะกลับตัวขึ้นมานะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำการเข้าออเดอร์บายเลยทันที1ไม้ตรงนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเลเวลเรทวันนี้ที่จะใช้นะครับก็จะเป็นเลเวลเรทอยู่ที่100นะครับก็เมื่อวานใช้50แล้วกำไรมันน้อยไปนะทุกคนดูแล้วกำไรไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะก็เปลี่ยนเป็น100แล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับขนาดไม้นะครับวันนี้ก็อยู่ที่300ดอลลาร์หรือว่า300เหรียญเท่าเดิมนะครับก็ผมจะกดขึ้นเลยนะครับกดออเดอร์บายไปเลยนะโอเคครับตอนนี้ผมเข้าออเดอร์บายไปแล้วนะครับก็โดนค่าคอมมิชชั่นไปประมาณ10กว่าเหรียญนะครับนี่เนาะเปิดมาก็โดนไป10กว่าเหรียญเลยนะครับค่าคอมมิชชั่นนะโอ้เจ็บมากนะครับเปิดมาก็โดนหนักเลยนะครับทุกคนก็โอเคครับตอนนี้เวลาก็อยู่ที่ประมาณนี่นะครับเที่ยง38นาทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะปล่อยออเดอร์นี้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะครับว่าออเดอร์นี้สุดท้ายจะจบกำไรหรือจบขาดทุนนะครับก็วันนี้เรามีเวลาให้กราฟวิ่งเยอะมากเลยเนาะทุกคนก็ตั้งแต่เที่ยงเนี่ยจนไปถึงประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยก็เกือบประมาณ 8-9 ชั่วโมงเลยนะครับก็อันนี้มันทำเฟรม15นาทีเนาะกราฟก็น่าจะวิ่งไปโอ้โหหลายแท่งเลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าที่ผมวิเคราะห์มานะครับกราฟจะกลับตัวขึ้นไปถึงตรงปลายเวฟ5นี้จะไปถึงจริงไหมนะครับหรือว่าสุดท้ายผมจะวิเคราะห์ผิดเขาจะยังวิ่งลงได้ต่อนะครับราคาของ GBP CHF นี้จะยังวิ่งลงได้ต่อแล้วก็ลงไปยาวๆนะครับก็โอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับก็สำหรับการเข้าออเดอร์ในเป็นออเดอร์บายอันนี้นะครับผมก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ตอนกลางคืนเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าสรุปแล้วออเดอร์บายออเดอร์นี้จะจบยังไงนะครับจะจบที่กำไรหรือจะจบที่ขาดทุนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยววาร์ปไปเจอกันตอนกลางคืนเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็แหมบอกเลยว่าหวานมากๆนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะก็ตัวราคาของ GBP CHF ที่ได้วิเคราะห์ไว้เมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมานะครับล่าสุดราคากลับตัวขึ้นมาอย่างที่วิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับนี่เลยนะครับขึ้นมายาวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงออเดอร์ที่ผมเข้านะครับผมบอกเลยว่าจุดที่ผมเข้าสวยมากๆเลยนะครับมาดูกันนะนี่เลยนะครับจุดที่ผมเข้าอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นราคาก็แบบโอ้พุ่งยาวรันขึ้นไปข้างบนนู้นเลยนะครับโอ้โหสวยมากนะครับบอกเลยว่าสวยมากโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับไม้
เดียวเนาะแล้วก็เป็นไม้ที่ผมเทรดฟอเร็กซ์วันนี้นะครับก็เทรดขึ้นแล้วก็ราคาก็กลับตัวขึ้นอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับก็วิเคราะห์ได้ถูก2วันติดเลยนะครับก็ขอให้วิเคราะห์ถูกแบบนี้ไปทุกวันนะ จะดีมากเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้กำไรนะครับก็บวกมาที่59เหรียญ นะครับหรือว่า59ดอลลาร์เนาะหรือว่าคิดเป็น 19% นั่นเองนะครับที่กำไรนี้บวกมานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะใช้คำว่าสุดยอดนะครับโอเคครับก็สำหรับไม้นี้เดี๋ยวผมจะทำการปิดเลยแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าพอร์ตเราจะเติบโตขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมปิดเลยนะครับโอเคปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,481.01 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้กำไรในพอร์ตของผมนะครับเติบโตเพิ่มพูนมาจนมาถึง 481.01 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากเริ่มต้นมาที่พอร์ตมีอยู่แค่ 1,000 เหรียญเองเนี่ยตอนนี้ก็โตมาไกลเลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็จบไปได้ด้วยดีอีก1วันนะครับสำหรับการเทรดในวันนี้ของผมนะครับที่เป็นตัว GBP CHF นี้นั่นเองนะครับก็ไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการเทรดของผมในบล็อกเทรด EP ที่6นี้นะครับก็หวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ตรงไหนที่ผมพูดผิดประการใดหรือว่าตรงไหนที่ผมผิดพลาดอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเพื่อนๆแนะนำอะไรได้อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์แนะนำผมมาได้เลยนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เช่นการนับเวฟนับอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เพราะนั้นถ้าผมนับตรงไหนผิดอะไรยังไงหรือถ้าผมวิเคราะห์ตรงไหนผิดอะไรยังไงอันนี้คอมเมนต์เสริมมาได้เลยนะครับผมจะเก็บทุกคำแนะนำทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆมาปรับใช้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับใครที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้ทั้งหมดจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยการติดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปบล็อกเทรด EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ